ด้านสื่อต่างประเทศยังคงออกมาชมน้องลิซ่าอย่างไม่หยุดหย่อนถึงแม้งานบุลการีที่ประเทศฝรั่งเศสจะผ่านมาหลายวันแล้วก็ตามในขณะที่แฟนคลับบางส่วนนั้นก็ดีใจที่โรเซ่ได้ไปออกงานที่อังกฤษแต่แอบเสียดายชุดนิดนึงเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันครับเริ่มที่น้องลิซ่าก่อนเลยจากนิตยสารอรัวนะฮะโดยบอกว่าน้องลิซ่านั้นเป็นตัวแทนของแบรนด์บุลการีที่ดูหรูหราไฮโซแพงมากเนื้อข่าวก็เขียนว่าลิซ่านั้นได้มีโอกาสไปร่วมงานที่กรุงปารีสฝรั่งเศสในฐานะตัวแทนของแบรนด์บุลการีซึ่งเป็นคืนที่จัดเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่มีการโชว์เครื่องประดับระดับไฮจิวเวลรี่มากมายแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากแถมยังได้ประกบตัวแม่แบบไหลต่อไหลเลยทีเดียวในฐานะตัวแทนระดับโลกคนนี้ในคืนนั้นลิซ่าสวมใส่ชุดเดรสทูพีซเป็นเสื้อแขนกุดและเปิดไหลทำให้เห็นเครื่องประดับต่างๆได้อย่างเต็มที่ในขณะที่ส่วนกระโปรงนั้นเป็นกระโปรงเอวสูงปิดตั้งแต่ช่วงเอวลงมาจนถึงข้อเท้าชุดสีเหลืองนั้นตัดกับเครื่องประดับราคาแพงของบุลการีสีเขียวได้อย่างลงตัวอย่างน่ามหัศจรรย์ดูเข้ากันเป็นอย่างมากเครื่องประดับที่ลิซ่าสวมใส่อยู่นั้นเป็นเครื่องประดับของแบรนด์บุลการีทั้งสิ้นระดับไฮเอนด์ที่สุดนาฬิกานั้นมาจากบุลการีรุ่นเซอร์เพนติในขณะที่ชุดเดรสนั้นเป็นของแบรนด์เกาหลีพิงกองน่าจะอ่านอย่างเงี้ยนะครับที่งานนี้ลิซ่ากลายเป็นที่พูดถึงมากที่สุดเธอได้ร่วมงานกับคนดังมากมายรวมถึงได้ถ่ายรูปกับโชปราด้วยซึ่งเป็นบุคคลที่โด่งดังมากๆในอินเดียแล้วก็แอนแฮทเวย์ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาลิซ่านั้นดูเหมือนตอนนี้จะเป็นบุคคลที่โด่งดังอันดับต้นๆในเอเชียเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ลิซ่าถือเป็นซุปตาร์ระดับโลกอยู่เหนือกว่าเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่เหนือกว่าเกาหลีนะฮะไม่ใช่อยู่เกาหลีเหนืออย่าอ่านผิดเด้อแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คืออนาคตของเธอดูเหมือนจะเติบโตไม่มีที่สิ้นสุดครับนี่นะครับนิตยสารอรัวที่ไม่ใช่ขนมมาเขียนถึงน้องลิซ่าได้น่าสนใจเลยทีเดียวเธอนั้นไปไกลกว่าคำว่าเกาหลีไปเยอะแล้วจ้าเป็นระดับโลกเนาะแถมได้ประกบไหลตัวแม่เต็มไปหมดสำหรับใครหลายคนที่อยากเห็นน้องลิซ่าผมยาวนะครับนี่ก็มีแฟนคลับตัดต่อมาให้ดูแล้วว่าถ้าเกิดน้องลิซ่าผมยาวแล้วใส่ชุดสีเหลืองชุดนี้ในงานบุลการีจะเป็นยังไงก็เรียกได้ว่าดูหรูหราอลังการไปอีกแบบนะครับส่วนแบล็คพิงค์อีกคนที่ได้ไปออกงานเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นโรเซ่ไปออกงานของ Tiffany & Co จะไปร่วมงานทั้งสิ้น4วันด้วยกันเห็นว่าได้เจอกับแกลกาดอทด้วยนะ Wonder Woman โรเซ่ก็มาในชุดสีขาวสวยหยาดเยิ้มนะครับแต่มีแฟนคลับบางคนรู้สึกว่าชุดนี้มันไม่ค่อยพอดีกับโรเซ่สักเท่าไหร่มันดูหลวมไปนิดนึงอย่างคอมเมนต์นี้เค้าก็บอกว่าชุดโรเซ่เวลายืนเฉยๆก็ถ่ายรูปไหวแต่พอขยับเดินน่ะตรงเอวมันจะย่นทันทีจุดเด่นของโรเซ่คือมีส่วนเว้าส่วนโค้งเยอะกว่าเพื่อนในวงน่าจะเน้นตรงนี้มากกว่าทรงผมก็ทรงเดิมๆแสกกลางทิ้งปอยไว้ปิดแก้มแล้วก็บอกว่าเราแค่อยากเห็นการพัฒนาการที่ดีขึ้นเท่านั้นออกงานทั้งทีทีมที่ไปกับน้องโรเซ่เนี่ยน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะไม่ได้ตำหนิโรเซ่นะแต่ตำหนิทีมงานที่ทำกับโรเซ่แบบนี้สไตลิสต์ควรจะทำกับศิลปินให้ดีกว่านี้หน่อยส่วนตัวเนี่ยมองว่าโรเซ่ทำได้เต็มที่แล้วโพสท่าบิดเอวได้น่ารักมากได้ดีมากครีเอทสุดๆหรืออีกคอมเมนต์นึงก็บอกว่าเราว่าชุดแชงอ่ะเราอาจจะตามไม่ถึงนะแต่มันไม่เสริมเครื่องประดับเลยดูกลืนไม่โดดเด่นทรงผมแชงน่าจะทำได้ดีกว่านี้แต่รูปที่ถ่ายมาก็สวยมากๆแฟนคลับโรเซ่เนี่ยดูเหมือนจะเสียดายนะฮะอยากให้ทางสไตลิสต์ของ YG ทำกับโรเซ่ให้ดีกว่านี้หน่อยนั่นเองครับท่านผู้ชม